ด้านนี้เต็มคาราเบลด้วยชุดไทยเลยครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องสวยงามมากครับสวยมากครับชุดไทยครับอันนี้ก็มาเป็นข้าวโพดเนาะว้าวเป็นชาวฝรั่งเยอะจริงๆครับการพูดกับเป็นชาวฝรั่งครับนี่คือซอฟต์พาวเวอร์พี่น้องซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะครับโอ้โหนี่ครับหลั่งไหลมาเที่ยววัดอรุณหลั่งไหลมาแต่งชุดไทยเนาะพี่น้องโอ้โหนี่พี่น้องซาบิลีครับหล่อมากครับพี่น้องครับอันนี้เป็นชาวต่างชาติครับหล่อมากครับเบื้องแล้วก็คือชาวจีนไม่ว่าชาวเกาหลีเนาะขึ้นมาแล้วครับเป็นชาวต่างชาติครับแต่งชุดไทยครับเบลคัมทูไทยแลนด์ครับฟังเสียงเบานี่ไม่ใช่คนไทยนะครับเพราะว่าเบานั้นฟังไม่ออกนะครับแต่ถ้าเป็นล้อล่าหรือว่าพูดไทยก็จะฟังออกนะครับแต่ฟังเสียงแล้วเบานัดฟังไม่เข้าใจครับว้าวพี่น้องเพิ่นกระสอบมาย่ามคำหรือว่าย่ามบ่ายเนาะด้านนี้ก็เป็นชาวฝรั่งครับเพิ่นก็แต่งชุดไทยครับนี่คือท่าเตียนครับพี่น้องนี่คือท่าเตียนกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะขอพาพี่น้องไปเที่ยวที่วัดอรุณนะครับนี่ครับคนเต้นนะครับเป็นกระทาลงเลยเนาะโอ้โหป้าคนเต็มเรือเลยครับว้าวด้านบนครับเป็นวัดอรุณครับวัดอรุณอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศอยู่บนเรือครับคนเต้นครับวันนี้เต็มเรือแล้วครับด้านเทิมนี่ก็เป็นเสื้อซูซี่ครับเป็นเสื้อซูซีฟอยู่ด้านบนนะครับพี่น้องอยู่ด้านเทิงซ้ายขวาครับเป็นเสื้อซูซีฟเสียพี่น้องเสียวนี่ครับวันนี้แม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นแรงมากครับโอ้โหนี่ครับได้ฮัลโหลใกล้ถึงแล้วครับเรือกำลังเข้าเทียบท่าครับเรือโค้งเข่งมากพี่น้องนะครับเรือโค้งเข่งมาก
เยอะจริงๆครับเต็มแล้วครับเรือเต็มแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วครับมาถึงแล้วครับท่าเรือวัดอรุณครับบอกนะว่าวันนี้วัดอรุณแตกแน่นอนครับวันนี้เต็มคาราเบลแน่นอนด้านทูนครับเป็นท่าเรือวัดอรุณครับเรือเข้าเทียบท่าแล้วครับวัดอรุณเป็นหนูน้อยครับหนูน้อยมากับพ่อก็นอนหลับครับโอ้โหมีน้องไปแล้วครับแต่นะครับวันนี้คนหลั่งไหลมาที่วัดอรุณเนาะนี่เนี่ยคือเมืองไทยพี่น้องเมืองไทยเพิ่งก็ชอบมาเนาะเพิ่งก็อยากมาเที่ยวเนาะบางคนก็มาแล้วมาอีกนะครับด้านหน้าทางเข้าวัดอรุณก็เต็มคาราเบลครับโอ้โหโอ้โหพี่น้องเลยนะครับเยอะมากครับเยอะจริงๆครับด้านนี้เป็นทางเข้าถ้าคนไทยก็เข้าฟรีพี่น้องถ้าชาวต่างชาติก็เสียตังค์นะครับไปเจอกันด้านในนะครับโอ้โหพี่น้องเลยนะครับแต่นะครับเยอะจริงๆครับเต็มคาราเบลครับด้านนี้ก็แต่งชุดไทยเนาะนี่ครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าครับแต่อันนี้ขายแบบของเมืองจีนนะพี่น้องนี่ครับอันนี้บ่อนั้นก็ไม่รู้ชื่อครับไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรครับแต่แบบของคนจีนครับเป็นหลังคาสีแดงสีขาวครับด้านนี้ก็เป็นชาวฝรั่งครับด้านนี้ก็เป็นชุดไทยเนาะเป็นกระแต่งชุดไทยกลางคันจองหรือว่ากลางร่มครับด้านนี้เป็นทางเข้าไปที่พระอุโบสถแต่ทริปนี้บอนัทไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการบูรณะเนาะนี่ครับเป็นเขตมาห้ามเข้าครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปที่พระปางนะครับบาร์นัทคิดว่าวันนี้เต็มคาราเบลแน่นอนครับนี่พี่น้องอันนี้เป็นด้านหน้าลานต้นโพเนาะโอ้โหเยอะมากครับวันนี้อันนี้ก็แต่งชุดไทยครับสวยงามมากครับนี่ครับพี่น้องมุมนี้ครับ
เต็มแล้วครับได้มาแล้วก็ต้องถ่ายคลิปให้พี่น้องชมอย่างเต็มที่เนาะโอ้โหชาติต่างชาติทั้งหน้าพี่น้องก็มีทั้งชาติฝรั่งเนาะนี่ครับเพิ่นก็มากับแฟนครับแล้วก็ชาวอินเดียครับอันนี้ก็ชุดไทยสวยงามมากพี่น้องแต่งชุดไทยครับอันนี้ก็ชุดไทยครับสวยมากครับพระปางวัดอรุณครับนี่ครับเต็มคาราเบลเลยครับด้านนี้ครับมุมนี้นักท่องเที่ยวชอบมามุมนี้นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปนะครับพี่น้องมุมนี้ครับว้าวสวยจริงๆภาพยามค่ำด้านนี้แกเป็นชาวฝรั่งเนาะโอ้โหนี่พี่น้องแต่นะครับชุดไทยนะครับขอบคุณครับวันนี้ก็ขาคำไปเลยชุดไทยเนาะสวยงามมากครับสาวชาต่างชาติแต่งชุดไทยนะครับด้านนี้ก็ชุดไทยครับอันนี้แค่ด้านนอกนะพี่น้องบ่าวนัดยังไม่ได้เข้าไปเที่ยวชมในพระปางนะครับอันนี้แค่ด้านนอกนะครับโอ้โหนี่ครับ โอ้โหสวยจริงๆครับมารอบเลิกอ่ะสวยงามพี่น้องมารอบเลิกคนก็หลายเนาะมาครั้งใดคนก็เยอะนะครับแบบเต็มคาราเบลนะครับนี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์พี่น้องซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครับชุดไทยใครใส่ก็สวย นี่ครับ โอ้โหด้านนี้ก็เป็นทางเข้าครับตอนนี้เป็นทางเข้าที่มาจากท่าเรือนะครับด้านนี้ก็เป็นพี่น้องมุสลิมครับมาเที่ยววัดไทยครับด้านนี้เป็นโบสถ์น้อยโบสถ์น้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับต่อพี่น้องไปนะครับเต็มครับโอ้โหด้านบนเป็นคาเฟ่วัดอรุณครับเป็นอรุณคาเฟ่ครับส่วนมากนักท่องเที่ยวเพื่อนก็ชอบมายามค่ำนะพี่น้องชอบมายามค่ำนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 16:05 ครับแต่ตรงทางเข้านี้ไม่สามารถเดินได้ครับเนื่องจากว่ามีพี่น้องมุสลิมมาเต้นนะครับด้านนี้ก็ชุดไทยครับสวยจริงๆพี่น้องโอ้โหมาเยอะมากครับเอาบัดนี้สิพาพี่น้องเข้าไปชมนะครับเข้าไปชมภาพบรรยากาศอยู่ที่พระปางนะครับป้าพี่น้องคนหลายอีหลีครับเต็มเลยครับนี่ครับ
ชุดไทยทั้งนั้นครับโอ้โหด้านนี้ก็ชุดไทยครับมาทางด้านนี้เนาะสวยมากเลยชุดไทยนะครับสวยจริงๆครับโอ้โหนี่ครับอันนี้แม่อันนี้เป็นชาจีนเลยน้องนะครับหล่อมากครับมากแฟนครับขึ้นมาแล้วครับพี่น้องสวยงามมากครับว้าวเต้นนะครับโอ้โหดีครับพี่น้องเยอะจริงๆครับตาพูดกับเป็นชาวฝรั่งครับนี่คือซอฟต์พาวเวอร์พี่น้องซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะครับโอ้โหนี่ครับหลังไหลมาเที่ยววัดอรุณหลังไหลมาแต่งชุดไทยเนาะพี่น้องถ้าชุดไทยต้องมาเที่ยวเมืองไทยนะครับถ้าชุดไทยไปที่อื่นบอกท่านว่าไม่ใช่ชุดไทยนะครับโอ้โหดีพี่น้องซับอีหลีครับหล่อมากครับพี่น้องเนี่ยครับอันนี้เป็นชาต่างชาติครับหล่อมากครับเบื้องแล้วก็คือชาวจีนหรือว่าชาวเกาหลีเนาะขึ้นมาแล้วครับเป็นชาวต่างชาติครับแต่งชุดไทยครับ Welcome to Thailand ครับฟังเสียงเว้านี่ไม่ใช่คนไทยนะครับเพราะว่าบอนัสฟังไม่ออกนะครับแต่ถ้าเป็นเว้าลาวหรือว่าพูดไทยก็อาจจะฟังออกนะครับแต่ฟังเสียงแล้วบอนัสฟังไม่เข้าใจครับป้าดิพี่น้องเพิ่นก็ชอบมาย่ำคำหรือว่าย่ำบ่ายเนาะร้านนี้ก็เป็นชาวฝรั่งครับเพิ่นก็แต่งชุดไทยครับว้าวสวยงามมากพี่น้องกระเทงกับชุดไทยครับโอ้โหพี่น้องไปนะครับสุดจะบรรยายอีหลีเด้อครับนี่ครับด้านนี้ก็สวยงามครับชุดไทยครับเต็มนะครับพี่น้องก็มีพี่น้อง FC เพิ่นก็เข้ามาคอมเมนต์นะเพิ่นมาอยากให้บ่าวนัดถ่ายนักท่องเที่ยวนานๆนะครับที่แต่งชุดไทยนะครับทริปนี้ก็จะจัดให้นะครับสวยงามมากครับด้านนี้ก็เป็นสาวน้อยครับเป็นสาวน้อยแต่งชุดไทยครับใส่ชุดสีม่วงครับเป็นสาวน้อยสาวน้อยแต่งชุดไทย
ขึ้นมาแล้วครับอันนี้ฟ้าสีน้ำไปนะครับจานมีก็เต้นครับและเชิงกับเป็นชุดไทยครับด้านซึ่งกับเป็นสาวมุสลิมแต่งชุดไทยครับสวยงามมากครับโอ้โหด้านพูนกับชุดไทยครับสามมุสลิมสวยมากครับด้านนี้ก็เป็นชาวฝรั่งครับโอ้โหดีพี่น้องด้วยนะครับอันนี้ก็หลั่งไหลเข้ามาครับสวยมากพี่น้องสาวชาต่างชาติแต่งชุดไทยช่างงดงามซะเหลือเกินครับว้าวนี่ครับพี่น้องสวยมากครับขึ้นไปทำไมไม่รู้เขาขึ้นก็ขึ้นด้านนี้ก็เต็มครับด้านนี้ครับชุดไทยทั้งนั้นครับนี่ครับเต็มครับโอ้โหวันนี้เต็มคาราเบลโดยชุดไทยการเทิงกับชุดไทยครับได้มาแล้วก็ต้องพาพี่น้องขึ้นมาอีกหนึ่งด้านเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งด้านครับว้าวพี่น้องเต้นนะครับโอ้โหสวยจริงๆครับชุดไทยครับเป็นชาวฝรั่งครับใหญ่มากปัดนะ
ด้านนี้ก็เต็มครับนี่ครับด้านนี้เยอะมากครับโอ้โหว้าวป๊าดด้านนี้เต็มคาราเบลตัวชุดไทยเลยครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องสวยงามมากครับสวยมากครับชุดไทยครับอันนี้ก็มาเป็นครอบครัวเนาะว้าวชาวฝรั่งเป็นหนุ่มน้อยชาอันนี้คือหนุ่มน้อยชาวต่างชาติครับพี่น้องเอ้ยบ่อนั้นก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายแบบไหนนะครับขอต้องขอให้ภาพเล่าเรื่องนะครับมารอบเลิกก็บรรยายไม่ถูกนะครับโอ้โหซอฟต์พาวเวอร์ของจริงครับชุดไทยครับ เป็นชาวฝรั่งเป็นสาวชาวต่างชาติครับเดี๋ยวต่อไปจะขอพาพี่น้องมาส้มแถวด้านนอกด้วยครับวันนี้มาส้มแถวด้านนอกครับเต้เลยครับพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นด้านนอกครับยิ่งคำคนก็ยิ่งมาเนาะเยอะจริงๆครับวันนี้ครับWhat's that all?
ทรัพย์เลยพี่น้องเอ้ยวัดอรุณนี่ครับมาเห็นแล้วก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ไปเห็นนะคุณตาคุณยาย FC นะครับถึงแม้ว่าตัวผมจะมาบ่อยนะครับแต่มาครั้งใดก็มีความสุขนะครับพี่น้องมากสุขเจอสุขใจนะครับได้เห็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวด้วยกันสุขเจอสุขใจเนาะโอ้โหด้านลูกเต็มครับด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็เป็นชุดไทยครับด้านปูนครับด้านปูนเบิ่งแล้วก็คือชาวอินเดียเนาะด้านปูนครับด้านตรงกลางนะครับดูหน้าตาแล้วก็คล้ายชาวอินเดียครับโอ้โหสวยมากครับสวยงามมากพี่น้องวัดอรุณครับคลิปนี้ผมก็ได้พาพี่น้อง FC เนาะมายางเทสมภาพบรรยากาศนะครับเนื่องวันหยุดยาวนะครับหยุด 3-4 มื้อเนาะวันนี้ก็คือวันที่15ตุลาคมพ.ศ.2566นะครับก็มาตามคำเรียกร้องของ FC เนาะนี่พี่น้องเลยนะครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับเพิ่นก็เซอร์สุดไทยเนาะอย่างงดงามครับผมมารอบเลิกก็ดีเจอดีใจหลายนะครับก็ต้องขอเซิร์นด้วยครับ FC ทั้งคนไทยทั้งคนลาวเนาะถ้าเพิ่มมาเมืองไทยก็ขอเซิร์นนะครับขอเพิ่มมาที่วัดอรุณนะครับวันนี้บ่อรัดก็มาบ่อยนะครับมา 4-5 รอบนะครับแต่มารอบเลิกก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตนะครับมื้อนี้ผมก็ต้องขอขอบเจอเด้อครับถ้าเพิ่นซับเจอซับใจก็ขอฝากด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับพี่น้องเอาพ่อซะมีน้อเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีเด้อสวัสดีครับ